สอนอบานเย็นค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันนวลปรางจงไม้กลางนะคะเราจะมาติดตามเรื่องต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเตือนภัยนะคะมีทุกมีอะไรเนี่ยนะคะก็บอกผ่านรายการของเรามาได้อย่างวันนี้เองค่ะจะมาเริ่มต้นนะคะด้วยเรื่องของการเตือนภัยสำหรับผู้ที่มีบุตรหลานนะคะต้องเฝ้าระวังเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่ามันเคยเกิดคดีนะคะที่มีเด็กหายแล้วก็ต้องรอระยะเวลาถึง24ชั่วโมงค่ะถึงจะแจ้งคนหายได้แต่ว่าล่าสุดแล้วนะคะมีคำสั่งจากทางการสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะในกรณีเรื่องของการรับแจ้งความเด็กหายว่าไม่จำเป็นจะต้องครบ24ชั่วโมงเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการในการตามหาตัวเด็กได้เลยทันทีค่ะเพราะว่านะคะรายล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีข่าวนะคะของการพบเด็กหญิงวัย3ขวบค่ะที่ถูกสองสามีภรรยานั้นลักพาตัวไปนะคะบริเวณหน้าวัดพระรานจังหวัดสระบุรีนั่นเองค่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมีคนไปเห็นนะคะน้องหลังจากนั้นในบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เข้าช่วยเหลือได้ทันค่ะเพราะว่าไปเห็นนะคะทั้งคู่อยู่โดยทีมข่าวนิวทีวีของเราเองนะคะก็ติดตามเรื่องนี้ค่ะเราจะไปดูกันว่าเป็นอย่างไรดูได้จากรายงานของเราค่ะตั้งเขามาเรียกผมว่าผมไล่ที่จะไปก็ได้มันไม่กลับมันก็ร้องไห้แม่พ่อแม่เขาอนุญาตไม่ได้หนาวแม่ตอนนั้นแม่เขาไม่อยู่ตอนแม่เขาไม่อยู่แม่เขาบอกเขาเลยฟังว่าเมียเขาอ่ะโดนจับแล้วตัวพ่อแม่เด็กทำมาหากินอะไรที่เราเจอผมไม่เจอใช่ไหมผมไม่เจอเขาพ่อเด็กอ่ะพ่อเด็กสองคนที่แม่เขายังไม่เห็นนะเขาพ่อเขาอ่ะตำรวจไปรออยู่ในวัดเลยนี่คือคำสารภาพของสองสามีภรรยาสองผู้ต้องหาคดีลักพาตัวเด็กหญิงภาพตะวันสีเรืองหรือน้องลูกจันเด็กหญิงวัย3ขวบโดยอ้างว่าเห็นเด็กอยู่คนเดียวที่วัดพระลานอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีและไม่มีใครดูแลเด็กจึงพาตัวไปขายลูกโป่งด้วยกันเหตุเกิดเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือน้องลูกจันขณะเร่ขายลูกโป่งในจังหวัดฉะเชิงเทรานำคืนสู่อ้อมอกบิดาพบว่าชะคู่โผล่เข้ากอดหากันและร้องไห้ด้วยความดีใจค่ะและตอนนี้นะคะดิฉันก็ยืนอยู่ที่วัดหน้าพระลานจังหวัดสระบุรีค่ะซึ่งเป็นสถานที่ที่น้องลูกจันนะคะถูกลักพาตัวไปค่ะทีมข่าวลงพื้นที่พูดคุยกับนายประกิตซึ่งเล่าให้ฟังว่าวันที่น้องลูกจันหายตัวไปได้พาลูกมาช่วยงานในวัดซึ่งไม่ไกลจากบ้านมากนักและปล่อยให้ลูกสาววิ่งเล่นอยู่ในวัดเพราะไม่คิดว่ามีอันตรายมารู้ตัวอีกทีลูกก็ถูกลักพาตัวไปแล้วมีงานบวชหน้าครับแล้วก็มีรถมาคันนึงรถสามล้อพ่วงข้างแล้วผมก็มัวแต่เก็บปาดล้างจานอยู่เด็กก็เล่นกันตามภาษาเด็กครับไอ้วันพอเล่นกันเสร็จผมทำอะไรเสร็จไปนั่งดูเขาเล่นหมากรุกนั่งดูเล่นหมากรุกแล้วผมก็นอนแล้วหลับครับหลังจากทราบว่าพบตัวลูกนายประกิตบอกว่ารู้สึกดีใจมากและเมื่อลูกได้กลับมาอยู่กับครอบครัวตนจะบวชให้เพราะได้บนบานไว้ดีใจครับเราจะดำเนินการไงต่อไปก็ถ้าเจอแล้วก็พบแล้วจะไม่ให้แม่ยายเขาดูแลครับแล้วเราล่ะผมก็จะไปบวชครับเพราะที่ผมบนไว้ก็เป็นคนที่ล่าเริงครับเป็นคนล่าเริงพูดเพราะใครเห็นเขาก็รักครับชอบแล้ววินาทีที่เราได้เจอลูกอันนี้หายไปตอนนั้นลูกเป็นยังไงก็ดูซึมๆครับซึมแล้วเหมือนเขาจะรับตกใจของเด็กด้านยายของน้องลูกจันเปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่จากจังหวัดสระบุรีได้เดินทางมาตรวจสอบบ้านแล้วว่ามีความเหมาะสมที่จะสามารถดูแลเด็กได้หรือไม่และดีใจมากที่พบตัวหลานส่วนหนึ่งที่หลานหายไปเนี่ยเราก็มีส่วนผิดเหมือนกันเพราะว่าถ้าวันนั้นเราดิ้นรนซะไม่ให้ไปก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้เพราะทั้งที่เรารู้ว่าพ่อเขาอะไร้สาระเราควรจะดึงเอาไว้ว่าเอออย่าเอาไปนะแต่เราก็บอกเขาว่าอย่าเอาหลานไปนะเอาทิ้งไว้ที่เนี่ยเดี๋ยวจะเลี้ยงให้แล้วเขาก็ไม่เชื่อแต่เราก็ไม่ได้นึกว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ไม่ได้นึกเลยอย่างไรก็ตามมีเด็กอีกจำนวนไม่น้อยที่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช่นนี้ซึ่งสิ่งที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้คือการใส่ใจดูแลบุตรหลานมากยิ่งขึ้นรวมถึงประชาชนต้องช่วยเป็นหูเป็นตา
แจ้งเบาะแสอย่างกรณีนี้ก็จะสามารถพบตัวเด็กได้สำหรับกรณีของน้องลูกจันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกรณีตัวอย่างค่ะที่ให้ผู้ปกครองมีความระมัดระวังในการดูแลบุตรหลานมากยิ่งขึ้นเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพค่ะพานิชช่างทองถ่ายภาพเบญจรัตน์เจริญศักดิ์ทีมข่าวนิวทีวีรายงานถึงแม้ว่านะคะเหตุการณ์นี้จะโชคดีค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่สามารถติดตามตัวนะคะสองสามีภรรยาที่ก่อเหตุได้แล้วก็ช่วยน้องกลับไปยังครอบครัวได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยนะคะก็คือเราจะต้องช่วยดูแลผู้ปกครองเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากๆที่จะดูแลบุตรหลานนะคะไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลก็ต้องดูแลเป็นอย่างดีไม่ปล่อยให้คลาดสายตาน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดค่ะเพราะว่าน้องยังเล็กมากส่วนโตเองก็เหมือนกันนะคะก็จะต้องดูแลเช่นเดียวกันยังมีอีกหลายเรื่องราวนะคะให้เราติดตามเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อในช่วงหน้าค่ะกลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะเราจะพาไปติดตามเรื่องราวดีๆค่ะซึ่งเรื่องนี้น่าจะเป็นแนวทางสำคัญที่จะทำให้ในอนาคตเราสามารถใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่าค่ะดูกันที่ศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรด้านปิโตรเลียมและพลังงานทหารเชียงใหม่ค่ะที่นี่เขานำเศษอาหารที่เหลือใช้ในหน่วยค่ะเอามาผลิตนะคะเป็นก๊าซชีวภาพเพื่อใช้หุงต้มแล้วก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะคะเขาบอกว่าสามารถลดได้ถึง 20% เลยค่ะแล้วก็เตรียมจะนำเอาโครงการนี้นะคะไปต่อยอดเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในหน่วยด้วยนอกจากนั้นค่ะที่นี่ยังใจดีนะคะเปิดให้ความรู้สำหรับผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษากันได้ฟรีไปติดตามกันจากรายงานค่ะปัจจุบันมีการใช้พลังงานเชื้อเพลิงกันมากขึ้นซึ่งราคาก็แพงขึ้นเรื่อยๆหลายหน่วยงานของภาครัฐจึงเร่งศึกษาวิจัยหาพลังงานทดแทนมาใช้เพื่อการประหยัดพลังงานไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานจากไบโอดีเซลและก๊าซชีวภาพล่าสุดศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรด้านปิโตรเลียมและพลังงานทหารถนนโชตนาตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ได้คิดค้นและหาแนวทางใหม่ขึ้นมาได้ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและนำสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดมาปรับใช้คือการนำเศษอาหารมาใช้ผลิตเป็นพลังงานทดแทนเป็นทางเลือกใหม่ที่หาได้ง่ายที่สุดและยังคงลดค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยงานได้เป็นอย่างดีท่านพลโทสิริพงษ์วงขันตีเจ้ากรมการพลังงานทหารเป็นผู้รับผิดชอบหรือว่าเป็นผู้บัญชาโดยตรงซึ่งมีหน่วยคือศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรด้านปิโตรเลียมและพลังงานทหารที่ผมเป็นผู้บัญชารับผิดชอบนำพลังงานทดแทนมาใช้ในส่วนของก๊าซชีวภาพนะครับซึ่งเรามาใช้เนี่ยเรามาใช้เพื่อที่จะให้ข้าราชการลูกจ้างและพนักงานกรมการพลังงานทหารได้นำมาใช้เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนประจำเดือนซึ่งจากการที่เรานำมาใช้เนี่ยก็สามารถที่จะทำให้ข้าราชการของเราเนี่ยสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการใช้ก๊าซในการต้มได้เป็นอย่างดีปัจจุบันก็รณรงค์ให้กับกำลังพลนะฮะได้ทำการคัดแยกเศษอาหารที่เหลือทิ้งในบ้านเนี่ยนะฮะเอามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตนะฮะก็กระบวนการก็คือเราจะเอาเศษอาหารเหล่านั้นนะฮะมาคัดแยกเอาพวกเศษที่ไม่สามารถที่จะบดย่อยได้ออกอย่างพวกกระดูกหรือว่าเปลือกผลไม้แข็งๆนะฮะแล้วก็เอามาทำการบดการบดเนี่ยมันจะช่วยทำให้จุลินทรีย์สามารถที่จะกินเศษอาหารได้เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็จะเกิดแก๊สได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับพอบดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเติมน้ำเข้าไปประมาณครึ่งๆแล้วก็กวนผสมให้เข้ากันถึงจะเอามาเติมในถังหมักแต่ละถังในสัดส่วนที่เท่าๆกันนะครับก็ถังหมักแต่ละถังเมื่อได้มีเศษอาหารเข้าไปก็เหมือนกับมีอาหารไปเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์จุลินทรีย์เมื่อกินอาหารแล้วก็จะขับถ่ายออกมาเป็นก๊าซมีเทนนะฮะในองค์ประกอบของก๊าซชีวภาพก็จะมีมีเทนประมาณ 50-60% ครับที่เหลือเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ก๊าซอื่นๆอีกเล็กน้อยนะครับก็เชื้อเพลิงตัวนี้ในสัดส่วนปริมาณนี้ก็สามารถที่จะนำไปเป็นเชื้อเพลิงของต้มได้ปัจจุบันนะฮะเราผลิตแล้วก็เราเอามาเก็บใส่ถังแล้วก็ทำการจ่ายไปยังห้องพักแต่ละครัวเรือนก็ปัจจุบันมีสมาชิกที่เข้ามาร่วมใช้ก๊าซชีวภาพประมาณ20ครัวเรือนนะครับทั้งนี้ในอนาคตจะมีการต่อตัวถังผลิตก๊าซชีวภาพมากขึ้น
ซึ่งนอกจากจะนำมาใช้ในการหุงต้มแล้วจะมีการศึกษาวิจัยโดยนำก๊าซดังกล่าวมาผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉินและจ่ายผ่านสายส่งเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของหน่วยงานลงอีกด้วยสำหรับท่านใดนะครับหรือว่าหน่วยงานใดนะครับที่มีความสนใจด้านนี้นะครับแล้วก็อยากจะมาศึกษาดูงานด้วยตนเองหรือว่าหน่วยงานหรือว่านักจัดฝึกงานนะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับทางหน่วยงานเรานะครับก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยที่ไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับเพราะว่ากรมการพลังงานอาหารทำเพื่อประชาชนครับทีมข่าวนิวทีวีจังหวัดเชียงใหม่รายงานหลังจากดูแล้วนะคะเราก็ต้องบอกเลยว่าขอชื่นชมมากๆนะคะในแนวความคิดค่ะแล้วยังมีการพัฒนาต่อยอดรวมไปถึงแบ่งปันความรู้ดีๆแบบนี้ให้กับคนที่สนใจใครที่อยากเรียนรู้นะคะก็ไปติดตามกันได้เลยค่ะสำหรับในช่วงนี้เนี่ยนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่ามีเรื่องราวร้องทุกข์ทั่วไทยหลายที่ยังคงมีความเดือดร้อนอยู่ค่ะข่าวร้องทุกข์ทั่วไทยในช่วงนี้เริ่มกันที่จังหวัดเชียงใหม่นางนวพัฒน์ทิพย์ราชายื่นหนังสือร้องเรียนต่อพลตำรวจตรีประชารัตนพันธ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เพื่อขอความเป็นธรรมหลังถูกหนุ่มสาวรุมทำร้ายภายในร้านสะดวกซื้อท้องที่สภ.ดอยหล่อเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาทั้งนี้ได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่ถูกฝ่ายชายทำร้ายจนกรามเบี้ยวแต่คดีกลับไม่คืบหน้าและตำรวจท้องที่กลับแจ้งข้อหาว่าเป็นคดีร่วมกันทะเลาะวิวาทอีกทั้งฝ่ายคู่กรณียังมีญาติเป็นตำรวจใหญ่จึงเข้าร้องเรียนดังกล่าวชาวบ้านเกือบ100คนรวมตัวกันที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอขามสะแกแสงจังหวัดนครราชสีมาเพื่อแจ้งความหลังถูกตัวแทนของบริษัทฟีนิกซ์คอนเทนเนอร์ซัพพลายจำกัดและตัวแทนของบริษัท KS Marine and Governor Service จำกัดทั้ง2บริษัทตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรีหลอกให้ร่วมลงทุนประกอบธุรกิจตู้คอนเทนเนอร์รายละ 50,000 ถึง 80,000 บาทโดยอ้างว่าได้เงินปันผลตอบแทน 10% ต่อเดือนโดยในช่วงเดือนแรกมีการจ่ายปันผลตรงเวลาทำให้ชาวบ้านบอกต่อกันไปจนมีผู้หลงเชื่อจำนวนมากแต่จากนั้นบริษัทกลับเงียบไม่จ่ายค่าตอบแทนทำให้มีผู้เสียหายรวม90รายความเสียหายเกือบ100ล้านบาทเบื้องต้นตำรวจได้มีการแจ้งข้อหากับอดีตผู้ใหญ่บ้านที่มีส่วนเกี่ยวข้องและจะขยายผลต่อไปส่วนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีกับการกำราบเด็กแว้นกวนเมืองตามนโยบายของรัฐบาลทางเจ้าหน้าที่ได้ตั้งด่านเพื่อตรวจสอบรถจักรยานยนต์ดัดแปลงสภาพในท้องที่อำเภอเมืองสามารถยึดรถจักรยานยนต์ซิ่งได้111คันพร้อมจับเด็กแว้นไปทำประวัติและแจ้งผู้ปกครองมารับตัวไปอบรมปิดท้ายกันที่จังหวัดชลบุรีสถานการณ์ภัยแล้งส่งผลกระทบต่อลิงสมแอที่อาศัยอยู่บนเขาแหลมปู่เจ้าพื้นที่กองทัพเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีราวๆ 1,000 ตัวที่ขาดแคลนทั้งอาหารและน้ำจนฝูงลิงบางกลุ่มพากันยกทัพลงมาจากเขาเพื่อหาอาหารตามบ้านพักข้าราชการและหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่กองทัพเรือโดยฝูงลิงสมแอจะพากันออกมานั่งปิดถนนตลอดเส้นทางขึ้นเขาแหลมปู่เจ้าเพื่อขออาหารจากผู้ใจบุญที่สัญจรผ่านเส้นทางแม้กองทัพเรือจะติดป้ายประกาศเตือนห้ามให้อาหารลิงแต่ก็ไม่อาจต้านทานแรงเวทนาสงสารของประชาชนได้ฐานทัพเรือสัตหีบจึงร่วมลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนพร้อมกับสร้างแนวระวังป้องกันระหว่างพื้นที่อาศัยของคนกับลิงต่อไปเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะสำหรับในช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของสน.บานเย็นค่ะแล้วก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะของรายการสน.บานเย็นค่ะช่วงนี้เราจะไปติดตามคนดีประจำสน.กันมีเรื่องอะไรมาฝากไปติดตามค่ะร้อยตำรวจเอกหญิงกฤษวิภาเสียงเพราะรองสารวัตรฝ่ายอำนวยการจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับศูนย์ข่าวนคร24ชั่วโมงสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราชได้เปิดโครงการสายตรวจนมเย็นเพื่อร่วมกันออกรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดสร้างค่านิยมใหม่ให้เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงหันมาดื่มนมแทนการเสพยาเสพติดโดยเฉพาะน้ำต้มพืชกระท่อมที่แพร่ระบาดอย่างรุนแรงในพื้นที่ชุมชนเทศบาลนครศรีธรรมราช
โดยมีสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราชและสายตรวจนมเย็นมาร่วมกิจกรรมกว่า20คนสำหรับโครงการสายตรวจนมเย็นเป็นแนวคิดของนายไพฑูรย์อินทศิลาอุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ต้องการรณรงค์ต่อต้านการเสพน้ำต้มพืชกระท่อมควบคู่ไปกับการกวดขันจับกุมซึ่งมีแนวคิดให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่นำนมเย็นน้ำหวานน้ำผลไม้ไปแจกจ่ายให้กับเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีรับรู้ถึงโทษภัยยาเสพติดและหันมาดื่มนมแทนการดื่มน้ำต้มพืชกระท่อมหรือการเสพยาเสพติดทุกชนิดสำหรับโครงการนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหัวหน้าส่วนราชการต่างๆตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งภาคประชาชนที่ช่วยการสนับสนุนโครงการนี้ดังนั้นต้องขอยกนิ้วให้ทุกฝ่ายที่คิดโครงการขึ้นมาสมเป็นคนดีประจำสน.จริงๆค่ะทีมข่าวนิวทีวีจังหวัดนครศรีธรรมราชรายงานสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะติดตามรายการสน.บานเย็นของเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วเรื่องร้อนๆจะกลายเป็นเย็นที่สน.บานเย็นวันนี้ดิฉันณรปราณจงเมฆกลางต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ